เซาแชสนันดาราสาวปอทำอาหารกระเด็นใส่ลั่นซอรี่พอไม่ตอบบอกไร้มารยาทสาวอัดคลิปแชสนันโดนดาราสาวปอทำอาหารกระเด็นใส่เลือเสื้อผ้าสีขาวลั่นซอรี่พอไม่ตอบกลับโดนบอกว่าไร้มารยาทกลายเป็นประเด็นดราม่าถกสนั่นหลังจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งออกมาอัดคลิปแชร์พฤติกรรมของดาราสาวคนหนึ่งโดยอ้างว่าดาราสาวคนนี้ชื่อเล่นปอลาชื่อจริงออ่างพร้อมระบุเป็นดารายิ่งต้องทำตัวน่ารักไม่ใช่ทำแบบนี้มาด่าคนอื่นก่อนและพอย้อนถามคุณด่าฉันทำไมเขาบอกเขาคุยกับเพื่อนเขาแต่มันด่าพี่ว่าพี่ไม่มีมารยาทมันนั่นแหละที่ไร้มารยาทคำขอโทษบางทีมันยังไม่พอควรแสดงความจริงใจมากกว่านี้เช่นเสื้อสีขาวพี่เลอะไหมคะเป็นอะไรไหมในวิดีโอแสดงภาพสาวเล่าเรื่องราวโดยตนเองไปทานข้าวร้านอาหารมิชลินสตาร์ใจกลางเมืองพบดาราสาวคนดังกล่าวตักอาหารพร้อมพูดคุยกับคนที่มาด้วยทำให้เจ้าของโพสต์คิดในใจว่าอาหารจะกระเด็นใส่ตนเองหรือไม่ซึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจริงโดยที่เจ้าของคลิปยังไม่ทันจะได้นั่งลงทานข้าวภาพจากพี่เจนเจ้าของแบรนด์เดอร์กัญจาซึ่งดาราสาวก็หันมาขอโทษโดยกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า Sorry ทำให้เจ้าของโพสต์มองหน้าและไม่ได้ตอบอะไรพร้อมในใจคิดว่าเป็นคนไทยแต่พูดภาษาอังกฤษคิดว่าเป็นดาราหรือเปล่านะทว่าจู่ๆดาราสาวก็มองค้อนหันขวับทำให้เจ้าของโพสต์หันออกไปมองทางอื่นและไม่ได้คิดอะไรจากนั้นจู่ๆอีกฝ่ายก็พูดขึ้นมาว่า no manner ไม่มีมารยาทซึ่งเจ้าของคลิปบรรยายว่าดาราสาวอาจจะงงว่าขอโทษแล้วทำไมยังเฉยทำให้เจ้าของคลิปถึงกับอึ้งเพราะอีกฝ่ายเป็นรุ่นลูกและตนเองก็แก่แล้วถ้าปล่อยให้อีกฝ่ายด่าฟรีแบบนี้คงไม่ได้จึงตัดสินใจตอบกลับว่า Why you say other people no mannerYou think other people don't understand what you say ทำไมคุณถึงกล่าวว่าคนอื่นไม่มีมารยาทคุณคิดว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจที่คุณพูดใช่หรือไม่ภาพจากพี่เจนเจ้าของแบรนด์เดอร์กัญจาจากนั้นอีกฝ่ายก็พูดใหม่เป็นภาษาไทยว่าไม่มีมารยาททำให้เจ้าของคลิปเดือดจัดด่ากลับไปว่าคุณว่าฉันไม่มีมารยาทคุณว่าฉันทำไมคุณนั่นแหละไม่มีมารยาทแต่ดาราสาวอ้างว่าฉันขอโทษคุณแล้วในใจพี่ก็คิดว่าขอโทษแล้วแต่คำขอโทษของคุณคือทำเสื้อผ้าสีขาวทั้งชุดเลอะเสียแล้วยังไม่ทันได้นั่งทานอะไรเลยจริงๆเขาน่าจะพูดอีกครั้งว่าพี่เป็นอะไรไหมคะขอโทษจริงๆนะคะถ้าเป็นแบบนี้พี่ก็จะตอบว่าไม่เป็นไรคะใช่น้องปอไม่คะอาจจะขอถ่ายรูปซะเลยแม้จะไม่ใช่คนบ้าดาราเจ้าของคลิปกล่าวว่าไม่อยากจะพูดให้มากความมาถึงก็เล่นกันจนอาหารตกใส่คนอื่นขอโทษคำเดียวมันอาจจะไม่พอซึ่งเขาขอโทษตนแล้วส่วนตัวเจ้าของก็คิดว่าเรื่องจบแล้วแต่ตนก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะเสื้อผ้าเราเลอะจะซักออกไหมอย่างไรก็ตามเจ้าของคลิปกล่าวว่าการที่ไม่ตอบทำไมต้องด่าด้วยแทนที่จะต่างคนต่างจบแต่เขาด่ามา2 รอบภาพจากพี่เจนเจ้าของแบรนด์เดอร์กัญจาในวิดีโอต่อมาเจ้าของคลิปแชร์เรื่องราวเพิ่มเติมว่าเป็นดารายิ่งต้องวางตัวน่ารักไม่ใช่เอะอะด่าเอะอะสบถพอถามว่าด่าฉันทำไมนางบอกนางคุยกับเพื่อนทั้งที่นางด่าพี่ว่าพี่ไม่มีมารยาทตัวนางนั่นแหละไร้มารยาทหลังจากนั้นเจ้าของคลิปก็เดินกลับไปนั่งที่โต๊ะจนผ่านไป1 ชั่วโมงถึงได้รู้ว่าเสื้อผ้าและอาหารที่กระเด็นมานับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ก็กลายเป็นไวรัลที่ชาว TikTok ต่างพากันคอมเมนต์คาดเดาว่าดาราสาวคนดังกล่าวคือใครกันเพียบโดยเจ้าของคลิปก็มีการตอบกลับคนที่ทายถูกขอบคุณที่มาจากพี่เจนเจ้าของแบรนด์เดอร์กัญจา ลือสนั่น
ควีนเอลิซาเบธที่2ยกสมบัติให้ดัชเชสเคทเมินดัชเชสฮามิลล่าและเมแกนแหล่งข่าวเผยควีนเอลิซาเบธที่2ยกเครื่องประดับมากกว่า300ชิ้นมูลค่าหลายพันล้านบาทให้เฉพาะดัชเชสเคทเมินดัชเชสฮามิลล่าและเมแกนอย่างที่เราทราบกันดีว่าความสัมพันธ์ในราชวงศ์อังกฤษนั้นค่อนข้างซับซ้อนโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างควีนเอลิซาเบธที่2กับบรรดาลูกและหลานสะใภ้ว่าที่ควีนคามิลล่าเจ้าหญิงเคทและเมแกนและหลังจากการสิ้นพระชนม์ควีนเอลิซาเบธที่2ก็มีรายงานว่าควีนเอลิซาเบธที่ล่วงลับไปแล้วได้เปลี่ยนพระประสงค์ในเรื่องของการมอบทรัพย์สินส่วนพระองค์โดยมีรายงานว่าควีนเอลิซาเบธที่2มอบเครื่องประดับส่วนพระองค์อันเป็นที่รักที่สุดให้กับเคทมิดเดิลตันเจ้าหญิงแห่งเวลหลานสะใภ้คนโปรดขณะที่ว่าที่ควีนคามิลล่าและเมแกนจะไม่ได้อะไรเลยราชวงศ์อังกฤษตามรายงานของราดาร์ออนไลน์ควีนเอลิซาเบธที่2มีเครื่องประดับมากกว่า300ชิ้นในคอลเลกชันส่วนพระองค์ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง110ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 4,000 ล้านบาทผู้คนต่างให้ความสนใจว่าจะมีการแบ่งทรัพย์สินอย่างไรแต่ข่าวจากราชวงศ์ก็ออกมาหลังจากการสิ้นพระชนม์โดยกล่าวว่าควีนเอลิซาเบธที่2ได้ทรงเปลี่ยนแปลงพระประสงค์ในวาระสุดท้ายไม่นานมานี้มีรายงานว่าดัชเชสคามิลล่านั้นได้รับพระบรมราชานุญาตจากควีนเอลิซาเบธที่2 สำหรับการเข้าพิธีราชาภิเษกในฐานะมเหสีของพระเจ้าชาลส์ที่3เรียบร้อยแล้วเจ้าชายวิลเลียมเจ้าหญิงแคทเธอรีนเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนปรากฏตัวพร้อมกันที่พระราชวังวินเซอร์และอย่างที่ทราบกันดีทั่วโลกว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลได้สละยศและฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์ทิ้งพ้นสภาพการเป็นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษแล้วอย่างเป็นทางการดังนั้นหากอาจจะต้องเตรียมใจว่าเมแกนมีโอกาสจะไม่ได้รับมรดกการเปิดเผยดังกล่าวยังระบุด้วยว่าเจ้าหญิงเคทไม่ต้องการให้ธิดาของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนถูกกีดกันดังนั้นพระองค์อาจทำอะไรบางอย่างที่มา Today I Style